ดูหมดแล้วครับหอมไหมหอมนี่ก็นี่แม่นเจ้าของงานจ้างให้เรามาปรากฏว่ากระบะหลังไม่มีน็อตเลยก็เข้าไปดูข้างในก็ลำโพงก็เป็นโล่งๆผิดสังเกตตัวเขาเองก็มีอาการเป็นพิรุธ